ครับสวัสดีครับเพื่อนๆในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมพามาชมถั่วนะครับที่ผมไม่เคยเจอครับเป็นถั่วขนาดใหญ่นะครับเขาเรียกว่าถั่วดากหรือว่าถั่วอีโต้นะครับลักษณะของพุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูฝักนะครับผมเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับเลยอยากจะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับลักษณะของดอกครับดูลักษณะของฝักครับสามารถใช้รับประทานกับน้ำพริกได้ครับหรือว่าจะปรุงเป็นแกงส้มหรือว่าผักเผ็ดหรือว่าลวกจิ้มกับน้ำพริกได้นะครับเป็นถั่วที่มีขนาดใหญ่ครับผมเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับเลยอยากจะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับเขาเรียกบางพื้นที่เรียกชื่อต่างกันนะครับผมลองสอบถามดูบางครั้งก็เรียกถั่วอีโต้นะครับว่าถั่วพร้าถั่วดาบก็เรียกแต่นะครับใหญ่จริงๆครับถั่วมีอยู่สองพุ่มเดี๋ยวผมลองเดินตามไปดูอีกพุ่มหนึ่งนะครับมีรูปเยอะหนักของฝักครับฝักโตครับดูข้างในฝักโตครับเดี๋ยวผมต้องขอพังไปปลูกบ้างปลูกไม่ยากลักษณะของช่อดอกนะครับเจอแล้วครับฝักโตครับใหญ่มากครับรับดูหนักกว่าครับใหญ่จริงๆครับถั่วดาบครับสมชื่อครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ